สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำสอนเกี่ยวกับฉันทภาระหรือการถวายทรัพย์สินคืนให้แก่พระเจ้าในพระคัมภีร์มีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของการถวายมากมายและมีการถวายหลายประเภทตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยที่การถวายบางอย่างเป็นเงินเป็นทรัพย์สินเป็นข้าวของอะไรก็แล้วแต่แล้วก็การถวายใหญ่ๆก็จะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือการถวายที่ไม่กำหนดว่าจะถวายเท่าไหร่กับการถวายชนิดหนึ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าสิบลกหรือทัศสางก็คือถวายสิบชัดหนึ่งหรือ 10% ของรายได้เพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้านอกจากนี้แล้วในพระคัมภีร์ยังพูดถึงการที่พระเจ้าขอร้องให้คนที่เชื่อพระองค์สนับสนุนงานของพระองค์ด้วยการทำงานอื่นๆนอกเหนือจากการถวายซึ่งตรงจุดนี้เป็นคำถามสำคัญที่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจำเป็นต้องหาคำตอบให้กระจ่างไม่นั้นแล้วไม่อาจที่จะติดตามพระเจ้าไปได้ตลอดทางเพราะว่าบางคนมองว่าการถวายทรัพย์หรือการอุทิศตัวเพื่อช่วยงานของพระเจ้านั้นทำให้ตัวเองเสียเปล่าเหมือนกับว่าเราต้องกลับกลายเป็นทาสรับใช้พระเจ้าไม่เป็นอิสระอีกแต่ในพระคัมภีร์มีเหตุผลมากกว่านี้ลึกกว่านี้ที่จำเป็นเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าประสงค์อะไรจากเรากันแน่เรามาดูอันดับแรกนี้นะครับจากพระธรรมลูกาในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่37เขียนไว้บอกว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงทำไม่ได้ข้อพระคัมภีร์นี้นะฮะพระเจ้าให้ไว้ในสมัยที่พระเจ้าให้มาเรียมาบอกมาเรียเพื่อจะให้มาเรียให้กำเนิดพระเยซูมาเรียบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้แต่งงานและทูตสวรรค์บอกว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้จากข้อพระคัมภีร์นี้ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นมีฤทธานุภาพมีความสามารถสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์เพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะทำงานในโลกใบนี้พระองค์ไม่จำเป็นต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้ช่วยพระองค์ทำด้วยลำพังพระองค์เองได้ทั้งหมดแต่อะไรล่ะเป็นเหตุผลที่พระเจ้าเรียกร้องให้มนุษย์สนับสนุนงานของพระองค์เราจำเป็นต้องเข้าใจถึงเหตุผลตรงนี้เราจึงจะสามารถติดตามพระองค์และสนับสนุนงานของพระองค์ได้ตามที่พระคัมภีร์สอนเรามาดูเรื่องของการถวายสิบลกในพระคัมภีร์เดิมก่อนนะครับในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงการถวายสิบลกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่28ข้อที่20ถึง22บอกว่าในสมัยของยาโคบเมื่อยาโคบต้องเดินทางจากพ่อแม่ไปอยู่กับลาบานที่เป็นลุงของเขาเพราะเขามีปัญหาขัดแย้งกับพี่ชายเรื่องสิทธิบุพเพและเขาได้รับแล้วพี่ชายไม่พอใจจะตามฆ่าเขาก็เลยจำเป็นต้องหนีไปอยู่อีกประเทศหนึ่งและเมื่อเขาเดินทางไปแล้วนะฮะไปถึงกลางทางเหนื่อยมากเขาได้หลับและเขาฝันเห็นว่าพระเจ้าส่งบันไดจากสวรรค์ลงมาตรงหน้าเขาและมีทูตสวรรค์เดินขึ้นเดินลงและพระเจ้าบอกให้กับเขาว่าพระองค์จะนำเขาไปและจะนำเขากลับมาด้วยความปลอดภัยในปฐมกาลบทที่28ข้อ20ถึง22เขียนไว้บอกว่าแล้วยาโคบปฏิญาณว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์ทรงพิทักษาทางที่ข้าพระองค์จะไปประทานอาหารให้ข้าพระองค์รับประทานและเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมจนข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดยสวัสดิภาพแล้วพระยาเวจะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และก้อนหินนี้ซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้จะเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และจะเป็นที่ประทับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวาย1ใน10แด่พระองค์ในที่นี้ยาโคบสัญญากับพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์ทรงนำเขาจะถวาย1ใน10ของรายได้ที่เขาได้รับให้พระองค์อันนี้เป็นพันธสัญญาหรือสัญญาที่มีข้อผูกมัดข้อผูกพันแล้วเมื่อพระเจ้าทรงนำเขาก็ทำอย่างนี้จึงทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์มาและสิ่งเหล่านี้ก็บันทึกไว้ในพระคัมภีร์หลายยุคหลายสมัยว่าเป็นพันธสัญญาระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าระหว่าง
พระองค์กับพลพรรคของพระองค์ต่อมาภายหลังเมื่อชาวอิสราเอลทวีจำนวนมากขึ้นเขาเดินทางจากอียิปต์มาสู่คานาอานนะฮะพระเจ้าได้แนะนำให้โมเสสเกี่ยวกับการถวายสิบโลกไว้ในพระธรรมนะการดังวิถีบทที่18ข้อ21ถึง24นะฮะกล่าวรายละเอียดของสิบโลกไว้ดังนี้บอกว่าดูสิเราให้ทศาลทั้งหมดในอิสราเอลเก่คุณเลวีเป็นมรดกเป็นค่าตอบแทนงานที่เขาทั้งหลายทำอยู่คืองานที่เต็นท์นภพตั้งแต่นี้ไปคนอิสราเอลจะไม่เข้ามาใกล้เต็นท์นภพเกรงว่าพวกเขาจะรับโทษบาปถึงตายแต่คุณเลวีจะต้องทำงานของเต็นท์นภพและพวกเขาจะต้องรับโทษของความผิดของเขาจะเป็นกฎกำหนดถาวรตลอดชาติพันธุ์ของเจ้าเขาท่านหลายจะไม่มีส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอลเพราะว่าทัศนาของคนอิสราเอลซึ่งถวายเดชพระยาเวเป็นเครื่องถวายเราได้ให้เก่คนเลวีเป็นมรดกเพราะฉะนั้นเราจึงบอกพวกเขาว่าเขาจะไม่มีมรดกท่ามกลางคนอิสราเอลพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเมื่อคนอิสราเอลเดินทางจากอียิปต์คนเผ่าเลวีต้องรับผิดชอบงานในการปรนิบัติพระเจ้าที่วิหารที่พระพักตร์แต่นภพนั้นพระเจ้าไม่ให้คนกลุ่มนี้มีส่วนได้รับมรดกเรื่อง ที่ดินในประเทศคานาอันก็เลยให้เขาใช้สิบโลกที่คนเผ่าอื่นถวายและนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้มาในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันคริสตจักร7 Day Adventist ใช้เงิน10ลกเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้รับใช้พระเจ้าที่เดินทางไปรับใช้พระเจ้าตามที่ต่างๆเพราะเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่อุทิศตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าต้องละทิ้งจากธุรกิจและอาชีพอื่นๆทั้งหมดก็เลยต้องใช้เงิน10ลกของสมาชิกเพื่ อเลี้ยงชีพดังนั้นสิ่งที่คริสตจักร7 Day Adventist ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็เป็นหลักการในพระคัมภีร์ตรงจุดนี้และทำให้ผู้รับใช้พระเจ้าทุกที่ได้รับเงินแบ่งเพื่อเลี้ยงชีพให้เพียงพอด้วยหลักการตรงจุดนี้ในการถวายสิบโลกนั้นนะฮะจำเป็นต้องถวายใส่ทรงที่ทางคริสตจักรกำหนดไว้เพื่อจะได้แยกออกว่าเป็นเงินถวายสิบโลกหรือเป็นเงินถวายทั่วไปตรงจุดนี้คำถามหนึ่งที่หลายคนมักจะถามเสมอก็คือแล้วจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถถวายสิบโลกโดยที่เรายังมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะว่าถ้าสิบโลกมีจำนวนเพียงน้อยนิดการถวายก็ดูไม่ยากแต่ถ้าสิบโลกมีจำนวนมากก็ดูเหมือนเป็นเรื่องยากที่จะถวายยกตัวอย่างเช่นมี100ถวาย10บาทดูไม่ยากแต่ถ้ามีเงินรายได้1ล้านต้องถวาย 100,000 ดูมันมากนะและถ้ามีรายได้เดือนละ10,000ต้องถวาย 1,000 อีก 9,000 จะพอกินไหมนี่เป็นคำถามที่คุณทั่วไปสงสัยจึงเป็นเหตุให้ไม่ซื่อสัตย์ในการถวายวิธีที่จะทำให้เราสามารถถวายได้อย่างซื่อสัตย์เราจำเป็นต้องเรียนรู้เหตุผลของการถวายเดี๋ยวเราจะพูดต่อจากนี้ไปและเราจำเป็นต้องฝึกฝนตัวเองเราจำเป็นต้องสร้างวินัยเราจะมาพูดถึงการสร้างวินัยในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเหล่านี้ว่าเราจะทำอย่างไรประการที่1ก็คือเราจำเป็นต้องมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายของเราให้แน่นอนว่าเรามีรายได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเงินเหล่านี้จะนำไปใช้อะไรบ้างถ้าเรากำหนดเป็นตัวเลขที่ตายตัวว่ารายได้ประมาณเท่านี้เราจะใช้ทำอะไรบ้างการที่จะกำหนด 10% เพื่อถวายคืนให้กับพระเจ้าสนับสนุนงานของพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่ถ้าเราไม่กำหนดรายจ่ายของเราให้แน่นอนเราถวายมากก็ดูเหมือนกับว่าจะทำให้รายจ่ายของเราไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการเหตุผลที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อฝึกวินัยให้ตัวเองแล้วสุดท้ายการถวายก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินเมื่อมีรายได้เราก็ถวายให้กับพระเจ้าก่อนอย่างนี้เราจะมาดูเหตุผลสำคัญว่า
ทำไมพระเจ้าจึงเรียกร้องให้คนที่เชื่อพระองค์ถวายสิบโลกให้กับพระองค์พระธรรมลูกาบทที่3ข้อที่8เขียนไว้บอกว่าจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านึกว่าตนมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะข้าพเจ้าจำบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้ก้อนหินเหล่านี้กำเนิดบูเกตอับราฮัมได้อันนี้เป็นคำเทศนาของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาบอกว่าให้ทุกคนกลับใจและพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการที่เรากลับใจเป็นคนดีกลับใจเชื่อพระเจ้านั้นจำเป็นต้องพิสูจน์ที่ผลไม่ใช่พิสูจน์ที่คำพูดลอยๆคำพูดลอยๆนี่ใครจะพูดว่าตัวเองกลับใจตัวเองเชื่อพระเจ้าก็พูดได้แต่การที่จะพิสูจน์ที่ผลนี้มีแต่คนที่ทำเท่านั้นจึงจะพิสูจน์ได้คนที่ไม่ทำไม่อาจที่จะพิสูจน์ได้การถวายเงินสนับสนุนงานของพระเจ้าโดยเฉพาะสิบโลกเนี่ยถือเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเราเองคืนดีกับพระเจ้าแล้วเราเป็นมิตรกับพระเจ้าแล้วเราสนับสนุนงานของพระเจ้าทำไมการถวายสิบโลกสนับสนุนงานของพระเจ้าจึงเป็นการพิสูจน์การกลับใจที่แท้จริงถ้าเราดูในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่6ซึ่งกล่าวถึงการที่ซาตานมาทดสอบพระเยซูเรื่องความจงรักภักดีต่อพระเจ้าซาตานบอกให้กับพระเยซูบอกว่าแล้วมันทูลกับพระองค์ว่าอำนาจและความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้เราจะยกให้แก่ท่านเพราะว่าเราได้รับมอบสิทธิ์นี้ไว้แล้วและเราปรารถนาจะให้ใครก็ได้ตามใจเราข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าซาตานยึดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของมันเองทั้งที่ซาตานไม่ได้เป็นผู้สร้างดังนั้นเราในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรายึดทรัพย์สินของทุกอย่างที่เรามีเป็นของเราก็เท่ากับเราคิดแบบซาตานก็คือเราเป็นเจ้าของเองจะให้เก็บพระเจ้าไม่ได้อันนี้มันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้คืนดีต่อพระเจ้าเราไม่ได้ยอมรับว่าพระเจ้าคือเจ้าของที่แท้จริงคือเจ้าของตัวจริงการที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของตัวจริงก็ต่อเมื่อเราถวายสิบโลกสิบชัดหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าเราคืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของตัวจริงเราสนับสนุนงานของพระองค์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคพระคัมภีร์เดิมมาอันนี้คือเหตุผลประการที่หนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าการถวายนั้นมีความสำคัญนะเป็นการพิสูจน์การกลับใจนะแล้วถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้าซาตานฟ้องร้องบอกว่าคนนี้อ้างบอกว่าเชื่อแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ให้อะไรเลยสุดท้ายก็ไม่มีใครเข้าข้างเราเพราะมันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเราเองอ้างว่าเชื่อพระเจ้าแต่ป่าเฉยๆแต่เราไม่ได้สนับสนุนงานของพระองค์อย่างที่ว่าในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่36เขียนไว้บอกว่าพวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณาอันนี้เป็นคำเทศนาของพระเยซูบอกว่าให้ผู้ที่เชื่อพระเจ้ามีน้ำใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเหมือนอย่างพระบิดาเมื่อมนุษย์ตกสู่ความบาปแล้วมีปัญหาในการทำมาหากินความเห็นแก่ตัวก็มีมากขึ้นความรักความดีของพระเจ้าได้หายไปจากชีวิตของความเป็นมนุษย์ในโลกแห่งความบาปแล้วทำอย่างไรล่ะเราถึงจะมีใจเมตตากรุณาเหมือนกับพระเจ้าเราก็ต้องฝึกฝนเราก็ต้องเรียนรู้แล้วจะฝึกฝนจะเรียนรู้ได้อย่างไรการที่จะฝึกฝนการที่จะเรียนรู้ก็คือเรามาฝึกฝนด้วยการถวายเงินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ที่เราจะใช้ได้ตามใจคิดเพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้านี่เป็นการฝึกฝนที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักมีน้ำใจเมตตากรุณาและพระองค์ประสงค์ที่จะให้เรามีลักษณะนี้อยู่ในตัวของเราเองไม่มีวิธีอื่นที่จะฝึกฝนเราได้นอกจากเราจะฝึกเสียสละบางอย่างเพื่องานของพระเจ้าและสิบโลกหรือสิบชั้นหนึ่งเป็นหลักการในพระคัมภีร์เพื่อฝึกฝนผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ดังนั้นการถวายเงินการถวายแรงกายช
่วยงานพระเจ้าและการถวายโดยเฉพาะสิบโลกนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะฝึกฝนตัวของเราเองให้มีน้ำใจเมตตาเหมือนอย่างพระบิดาทรงรักพวกเราทุกคนถ้าการช่วยงานของพระเจ้าการถวายสิบโลกพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์พระเจ้าคงไม่สั่งให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ทำแน่นอนทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีลูกมีหลานบางครั้งเราขอจากเขาเมื่อเขาอายุยังน้อยเราไม่ใช่ขอเพราะว่าเราต้องการแย่งแต่เราขอเพื่อจะฝึกเขาให้เรียนรู้ที่จะให้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนพระคัมภีร์ตอนแรกที่ได้กล่าวไปแล้วแต่พระเจ้าต้องการฝึกฝนมนุษย์ก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้มาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจที่จะฝึกฝนมนุษย์ให้มีน้ำใจเมตตากรุณาได้และถ้าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเสนดีไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะฮะเขาก็ไม่อาจดีไปกว่าคนอื่นที่ไม่รู้จักพระเจ้าด้วยซ้ำก็ได้ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่34ได้กล่าวไว้บอกว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยอันนี้เป็นคำเทศนาของพระเยซูนะฮะบอกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นการที่ใจเราจะอยู่ในสวรรค์เราต้องถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานของสวรรค์ถ้าเราใช้ทรัพย์ไปในงานอื่นใจเราก็อยู่ที่อื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าในหมู่บ้านนี้เราต้องการสร้างศาลาแห่งหนึ่งเพื่อเป็นที่ใช้ส่วนรวมของคนในหมู่บ้านและต้องการเรียรายทุกคนให้อุทิศแรงกายแรงใจหรือสนับสนุนเงินบางส่วนเพื่อก่อสร้างและมีครอบครัวหนึ่งหรือมีคนคนหนึ่งเขาไม่ร่วมมือเขาไม่เอาเงินมาช่วยเมื่อศาลาหลังนี้ถูกสร้างเสร็จแล้วเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกของเขาก็คือไม่ใช่เจ้าของเพราะไม่ได้สร้างไม่ได้สนับสนุนเงินแต่คนอื่นที่มีส่วนร่วมจะมีความผูกพันกับศาลาหลังนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเขามีส่วนในการสร้างเพราะฉะนั้นงานของพระเจ้างานของคริสตจักรที่พระองค์ฝากให้กับผู้เชื่อธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีส่วนช่วยมีส่วนทำเราก็มีความผูกพันเสมือนกับเป็นเจ้าของแต่ถ้าเราไม่สนับสนุนเราก็ไม่มีความรักไม่มีความผูกพันและสุดท้ายพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเราแต่เราจะทิ้งพระเจ้าและหนีไปเพราะว่าทรัพย์เราอยู่ที่ไหนใจเราก็อยู่ที่นั่นดังนั้นการที่เราจะมีใจผูกพันกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าเราจำเป็นต้องเสียสละบางอย่างเพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เห็นว่านี่คือการเตรียมทางสำหรับสวรรค์เตรียมทางสำหรับอนาคตของเรานะเราจะได้มีใจอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นข้อพร่ำเพรียงที่พระเยซูให้ไว้นั่นในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อที่18ถึง19นะฮะในที่นี้ได้กล่าวถึงคำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชนะฮะบอกว่าพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเหมืองสิ่งใดเราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดีก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆที่คนหนึ่งเอาไปปลูกในสวนมันงอกขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่และนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นในที่นี้กล่าวไว้บอกว่าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าหรือหลักการของพระเจ้าคำสอนของพระเจ้าเป็นเหมือนกับเมล็ดพืชที่ปลูกลงไปในดินแล้วเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่มีกิ่งมีใบมากมายสามารถให้ร่มเงาให้คนอื่นมาพักอาศัยให้นกมาทำรังอาศัยอยู่ได้พระเจ้าสร้างมนุษย์มาพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้เป็นคนดีมีน้ำใจเมตตากรุณาดังนั้นเมื่อพระองค์ไถ่มนุษย์พระองค์ก็ประสงค์จะกู้มนุษย์ให้คืนดีให้อยู่ในสภาพที่ดีมีน้ำใจเมตตากรุณาเหมือนเก่าและประสงค์จะให้มนุษย์ทำประโยชน์เพื่อช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อที่18ซึ่งได้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าบอกว่าไม่สมควรที่
ผู้ชายจะอยู่คนเดียวจะสร้างผู้หญิงมาเป็นคู่อุปถัมภ์เพราะฉะนั้นการที่มีมนุษย์มากกว่า1คนก็มีเพื่ออุปถัมภ์หรือช่วยเหลือกันดังนั้นเมื่อพระองค์ไถ่มนุษย์ออกจากความบาปก็เจอคำสอนในลักษณะนี้ในพระคัมภีร์ใหม่ก็คือพระองค์ประสงค์จะให้เราทำตัวเหมือนต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นถ้าเราทุกคนทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อลูกหลานต่อพี่น้องของเราที่อยู่ทั่วโลกซึ่งขยายจากเผ่าพันธุ์ของอาดามในยุคเก่ามาจนทั่วโลกในทุกวันนี้เราก็จะกลับคืนสู่พระประสงค์เดิมที่พระองค์ประสงค์จะให้เราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันนี่คือการช่วยเหลืองานของพระเจ้าเราจะสังเกตเห็นว่าการช่วยงานของพระเจ้านั้นเราไม่ได้ทำเพื่อให้พระเจ้ากินโดยตรงพระเจ้าไม่ต้องการกินในพระคัมภีร์การถวายการสนับสนุนงานทุกอย่างก็ทำเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวของเราที่เป็นผู้กระทำหรือคนอื่นที่เป็นผู้รับเป็นหลักส่วนพระเจ้าเองไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยตรงในพระธรรมมาลาคีบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่15กล่าวไว้บอกว่าพระยาเวห์ตรัสว่าถ้อยคำของเจ้านั้นใส่ร้ายเราเจ้ายังกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กล่าวร้ายกล่าวใส่ร้ายพระองค์อย่างไรเจ้าได้กล่าวว่าที่จะปรนนิบัติพระเจ้าก็เปล่าประโยชน์ที่พวกเราจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือดำเนินอย่างคนไว้ทุกข์เพราะพระภาคของพระยาเวห์จอมทัพนั้นจะเกิดผลดีอะไรบัดนี้พวกเราถือว่าคนอวดดีเป็นคนได้รับพรคนที่ประกอบการสันอาธรรมก็เจริญขึ้นด้วยและคนที่ทดลงพระเจ้าก็พ้นโทษไปข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่ามีหลายคนกล่าวร้ายพระเจ้าแล้วเขากล่าวร้ายพระเจ้าว่าอย่างไรการกล่าวร้ายพระเจ้าก็คือการพูดว่าการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั้นไม่มีประโยชน์นะการพูดอย่างนี้เท่ากับการเป็นการกล่าวร้ายพระเจ้าถ้าอย่างนั้นทำไมพระเจ้าจึงต้องการให้เรารับใช้พระองค์ล่ะเหตุผลสำคัญก็คือเพื่อฝึกฝนทุกคนถ้าเราบอกว่าการรับใช้ไม่สำคัญมันก็ไม่มีกิจกรรมใดที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อฝึกฝนผู้เชื่อให้มีความดีตามแบบอย่างของพระเจ้าและนอกเหนือจากนี้แล้วเหตุผลสำคัญที่พระเจ้าต้องการให้เรารับใช้พระองค์ก็คือซาตานฟ้องร้องพระเจ้าตามที่พระธรรมวิบวรบทที่12อิสยาห์บทที่14พวกนี้ได้กล่าวไว้และหลักความเชื่อเรื่องสงครามความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานสอนให้เราทั้งหลายรู้ว่าซาตานกล่าวร้ายพระเจ้าดังนั้นจึงไม่ดีที่พระเจ้าจะใช้อำนาจทำทุกอย่างพระเจ้าต้องให้โอกาสแก่ซาตานดังนั้นงานในโลกนี้ถ้าพระเจ้าทำอะไรทุกอย่างทั้งหมดแน่นอนพระเจ้าจะได้ชัยชนะทั้งหมดแต่วิธีนั้นมันจะเป็นการขีดกั้นฝ่ายซาตานดังนั้นพระเจ้าจึงไม่อยากจะเป็นเผด็จการด้วยการใช้อำนาจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พระองค์เป็นฝ่ายชนะแต่พระองค์จะให้โอกาสแก่ซาตานในขณะเดียวกันพระองค์จึงใช้มนุษย์ขอร้องมนุษย์เพื่อทำแทนพระองค์เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้มาก้าวไก่นะดังนั้นการทำงานรับใช้พระเจ้าของผู้ที่เชื่อพระองค์จึงมีความสำคัญนะเท่ากับเขามีส่วนช่วยงานของพระองค์จริงๆเพราะว่าพระเจ้าถูกกล่าวร้ายไม่ดีที่พระองค์จะเข้ามาก้าวไก่เข้ามาทำงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นทุกคนที่เชื่อพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าถึงเหตุผลตรงจุดนี้เขาก็พร้อมที่จะถวายเงินสิบลกด้วยความซื่อสัตย์เพื่อสนับสนุนงานของพระองค์พร้อมที่จะอุทิศแรงกายใจของเขาเพื่อสนับสนุนงานของพระองค์โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องสูญเสียแต่สาเหตุที่หลายๆคนมองว่าการถวายและการช่วยงานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองสูญเสียเฉยๆเพราะว่าเราไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระเจ้าเราไม่ตระหนักถึงความสำคัญของงานเหล่านี้เรามักจะมองว่าเราถวายเพื่อคนอื่นเฉยๆเราถวายเพื่อผู้นำในคริสตจักรเราถวายแล้วคนอื่นเอาไปใช้เราไม่ได้ใช้จำไว้เสมอว่าพระเจ้าตั้งคริสตจักรขึ้นมาด้วยอำนาจของพระองค์เอง
และเมื่อคริสตจักรถูกตั้งขึ้นมาพระองค์ก็ต้องการมอบหมายงานให้คริสตจักรดำเนินงานของพระองค์ไปทั่วโลกและการที่คริสตจักรจะขับเคลื่อนงานเหล่านั้นได้ก็จำเป็นต้องมีเงินมาสนับสนุนจำเป็นต้องมีแรงคนมาช่วยสนับสนุนและการที่จะสนับสนุนงานเหล่านั้นได้มันก็ต้องเกิดจากคนที่มีความเชื่อมีความเข้าใจทำด้วยความเต็มใจเท่านั้นถ้าทำเพื่อเห็นเก๋มนุษย์ก็ไม่มีใครสามารถจะทำได้ดังนั้นเมื่องานเหล่านี้ถูกมอบให้กับคริสตจักรทำแล้วถ้าคนในคริสตจักรไม่ซื่อสัตย์ทำอะไรไม่ดีเงินหรืองานเหล่านั้นก็จะเป็นพิษภัยก็จะเป็นโทษให้กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ดังนั้นหน้าที่ของเราในฐานะผู้เชื่อในฐานะที่ต้องการติดตามพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์หน้าที่ของเราคือถวายหน้าที่ของเราคือสนับสนุนคนที่ใช้เขาจะซื่อสัตย์หรือไม่พระเจ้าจะลงโทษเขาเองแต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ในการถวายเสียเองเราไม่สนับสนุนงานเองเราไม่อาจที่จะไปอ้างเหตุผลอื่นเพราะว่าพระเจ้าให้อำนาจให้กับคนในคริสตจักรเพื่อดำเนินพันธกิจของพระองค์แล้วดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญตรงจุดนี้แล้วอาศัยกิจกรรมเหล่านี้เพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้าจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายและทุกคนจะได้ไปอยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ให้เรามาทบทวนความสำคัญของการถวายนะฮะจำไว้เสมอประการที่หนึ่งพิสูจน์การกลับใจถ้าใครไม่สนับสนุนงานพระเจ้าก็ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเขาเองกลับใจคืนดีกับพระองค์ฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนดีเหมือนพระเจ้าถ้าไม่ทำก็ไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะฝึกฝนตัวเองรักษาใจให้มั่นคงอยู่ในพระองค์ถ้าไม่ทำความรักความผูกพันก็ไม่เกิดขึ้นประการที่สี่ช่วยงานของพระเจ้าช่วยผลไพร่ของพระองค์ทำแล้วมีประโยชน์ต่อพระเจ้าจริงๆในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่17เขียนไว้บอกว่าถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยการกับพระองค์ก็เพื่อจะได้สัตว์สีด้วยการกับพระองค์ด้วยข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อเราเป็นทายาทที่จะรับมรดกในสวรรค์ร่วมกับพระเยซูคริสต์การที่เราทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเจ้าก็เพื่อเราจะได้รับสัตว์สีด้วยการกับพระเยซูคริสต์เองดังนั้นการอยู่ในโลกนี้การติดตามพระเจ้าเมื่อสงครามความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานยังไม่จบก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องทนทุกข์ทรมานบ้างเราจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำแล้วเปล่าประโยชน์ทำแล้วสุดท้ายจะได้รับประโยชน์และการที่เราสนับสนุนงานของพระเจ้าการที่เรายอมทุกข์ทรมานยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่องานของพระเจ้าก็เพื่อสุดท้ายเราจะได้รับสัตว์สีด้วยกันกับพระเยซูไม่มีใครที่อยู่เฉยๆและจะได้รับการยกย่องจะได้รับเกียรติมีแต่คนที่เสียสละเท่านั้นที่จะได้รับและพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราช่วยงานของพระองค์ตรงประเด็นนี้ดังนั้นในพระคัมภีร์ตั้งแต่เริ่มจนจบจึงพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนงานของพระเจ้าการคืนดีกับพระองค์และการถวายสิบโลกด้วยความซื่อสัตย์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอยู่ในตรงนี้ขอให้ทุกคนพิจารณาไตร่ตรองและเรียนรู้พระเจ้าไม่ประสงค์จะบังคับมีพระคัมภีร์มากมายกล่าวไว้ชัดเจนว่าพระเจ้ารับผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีดังนั้นหน้าที่ของเราทั้งหลายทุกคนก็คือเรียนรู้ในพระธรรมมาราคีพระเจ้าได้ท้าทายบอกว่าลองดูซิว่าจริงไหมดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้ฝึกฝนและสุดท้ายเราก็จะทำได้ไม่ยากแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ฝึกฝนไม่เริ่มต้นเราก็จะกลายเป็นคนที่กลับใจแต่ปากเท่านั้นไม่อาจที่จะกลับใจด้วยการปฏิบัติดำเนินชีวิตตามหลักการตรงนี้ขอพระเจ้าทรงเสริมแรงทุกคนและขอให้เราเรียนรู้ที่จะทำตามเพื่อสุดท้ายเราจะได้รับรางวัลร่วมกันกับพระบิดาเยซูในวันสุดท้ายเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนในการรับใช้พระองค์